อันนี้มาดูการปรับแต่งนะหลังจากที่เราเปิดแพร่บทความไปแล้วเนี่ยฮะคุณก็สามารถใช้โปรโมทได้เลยนะฮะโปรโมทได้เลยซึ่งเนื้อหาการโปรโมทจะอยู่ในวิดีโอถัดไปนะจะมีแนะนำการโปรโมทเว็บไซต์ด้วยแต่คราวนี้มาดูการปรับแต่งหน้าตานะครับการปรับแต่งหน้าตาของบล็อกบางคนไม่ชอบเลยไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะปรับแต่งหน้าตาของบล็อกได้นะครับเท่าที่บล็อกเกอร์เตรียมเอาไว้ให้ได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะปรับให้มันมากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วว่าภาษา HTML เนี่ยใช้ยังไงภาษา CSS เนี่ยใช้ยังไงภาษาไฟล์ XML เนี่ยใช้ยังไงก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าแค่เท่าที่บล็อกเกอร์เตรียมเอาไว้เนี่ยมันก็สวยแล้วมาดูหน้าตาเดิมๆนะนี่คือบล็อกที่เป็นหน้าตาเดิมๆยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยครับใส่แค่บทความเข้าไปอย่างเดียวนะอันนี้แค่ใส่แค่บทความนะครับกับบล็อกใหม่ครับเป็นไงครับหน้าตาเปลี่ยนไหมฮะมีเมนูเพิ่มมามีรูปภาพนะมีวิดเจ็ตมีแกดเจ็ตเพิ่มขึ้นมานะครับสวยงามขึ้นนะฮะก็ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคราวนี้มาดูจะทำยังไงนะครับการปรับแต่งนะครับให้คุณกลับไปที่แดชบอร์ดของคุณนะครับแดชบอร์ดก็คือระบบหลังบ้านของคุณนั่นเองนะครับด้านซ้ายมีเมนูนะฮะมีเมนูเลื่อนลงมาเมนูชื่อว่ารูปแบบเมื่อคลิกที่เมนูรูปแบบแล้วเนี่ยด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมฮะมันจะเป็นบล็อกนะฮะก็จะเป็นส่วนต่างๆก็จะเป็นเลเยอร์ทั้งหมดของเว็บไซต์ของคุณนะสีถ้าเราสังเกตเนี่ยบทความจะอยู่ด้านซ้ายนะครับด้านบนก็จะเป็นเฮดเดอร์ด้านข้างก็จะเป็นไซด์บาร์นะไซด์บาร์อยู่ด้านขวาด้านล่างก็จะเป็นส่วนล่างหรือฟุตเตอร์นะฮะการตัดแต่งหรือเพิ่มการปรับแต่งเลเยอร์หรือว่าเพิ่มแกดเจ็ตเนี่ยมันก็จะเพิ่มตรงนี้นะครับวิธีการเพิ่มแกดเจ็ตทำไงนะครับบางคนงงฮะว่าแกดเจ็ตคืออะไรเนี่ยนี่คือหน้าตาเดิมๆนะก็จะมีเฮดเดอร์เฮดเดอร์คือส่วนบนจะเป็นสีส้มเห็นไหมสีส้มก็จะมีชื่อบล็อกของเราทันลงมาก็จะเป็นชื่อบทความนะครับแล้วก็เนื้อหาในบทความด้านขวาก็จะเป็นไซด์บาร์นะครับดูโล่งๆไหมครับมีแค่คลังบทความแล้วก็มีลิงก์สองสามลิงก์แล้วก็มีเกี่ยวกับเราก็ไม่มีอะไรเราเพิ่มแกดเจ็ตครับวิธีการเพิ่มแกดเจ็ตก็คือเข้าไปที่หลังบ้านเมื่อกี้นะฮะแล้วก็กดปุ่มเพิ่มแกดเจ็ตในส่วนเลเยอร์ส่วนต่างๆมันจะเป็นเฮดเดอร์ฟุตเตอร์หรือว่าไซด์บาร์เนี่ยมันจะมีลิงก์อันหนึ่งนะฮะเห็นไหมฮะตามลูกศรเลยครับเพิ่มแกดเจ็ตคุณต้องการจะเพิ่มแกดเจ็ตตำแหน่งไหนก็ให้คลิกตำแหน่งนี้นะอย่าลืมว่าในเลเยอร์นี้ในเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถที่จะคลิกลากแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งได้เลยนะเปลี่ยนตำแหน่งอยากย้ายเกี่ยวกับชั้นไปอยู่ข้างบนอยากย้ายแกดเจ็ตอะไรไปอยู่ด้านล่างทำได้หมดเลยครับนะฮะเมื่อคุณคลิกที่เพิ่มแกดเจ็ตนะครับอันนี้คือแกดเจ็ตคือเหมือนเครื่องมือตกแต่งเว็บไซต์อย่างหนึ่งนะฮะมันก็จะมีแกดเจ็ตออกมาเยอะมากเลยตรงนี้มีแกดเจ็ต28อันนะครับก็จะมีปุ่ม Google Plus ปุ่มที่ติดตามป้ายสถานะแปลภาษาเยอะมากครับนะอันนี้ผมเลือกเป็นบทความที่ได้รับความนิยมก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาในเมนูฮะก็จะมีแกดเจ็ตให้เราเลือกเยอะผมจะเลือกอันนี้ฮะบทความที่ได้รับความนิยมคลิกที่เครื่องหมายบวกสีฟ้าเห็นไหมฮะเครื่องหมายบวกสีฟ้าคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงหน้าต่างให้ตั้งค่าขึ้นมานะมันก็จะมีชื่อเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ว่าอาจจะเป็นใช้ภาษาอังกฤษก็ได้เป็น popular post อย่างนี้ก็ได้หรือว่าบทความเฉยๆหรือว่าบทความยอดนิยมนะฮะด้านล่างเลื่อนลงมาก็จะเป็นดูมากที่สุดนะดูมากที่สุดหมายถึงว่าคุณจะให้บทความที่ดูมากที่สุดตั้งแต่คุณสร้างบล็อกมาหรือ30วันที่ผ่านมาหรือ7วันที่ผ่านมาแสดงนะครับซึ่งเรียงลำดับจากมีคนเปิดดูเยอะมีคนอ่านเยอะก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นอ่านน้อยกว่านะครับแสดงนะครับแกดเจ็ตที่คุณต้องการให้แสดงเนี่ยเขาจะให้แสดงชื่อบทความคือชื่อบทความต้องแสดงอยู่แล้วนะจะเป็นลิงก์แล้วก็อะไรครับและภาพย่อและตัวอย่างข้อมูลภาพย่อคือภาพเล็กๆนะครับขนาดเล็กๆจะเป็นภาพย่อหรือว่าตัวอย่างข้อมูลก็คือคำในประโยคแรกของบทความนั้นนะฮะอันต่อมาก็คือแสดงไม่เกินเท่าไหร่คุณอยากแสดงบทความไม่เกิน10บทความ5บทความ4บทความนะครับแล้วแต่คุณถ้าให้สวยงามก็ไม่ต้องเยอะครับ5 6บทความก็พอนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็ติ๊กหมดเลยผมติ๊กภาพขนาดย่อด้วยผมต้องการแสดงภาพด้วย
แล้วก็ผมต้องการแสดงตัวอย่างข้อมูลด้วยนะฮะผมก็ติ๊ก2อันเลยนะครับแล้วก็บันทึกเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็มันที่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาในเลเยอร์นะครับก็กดปุ่มบันทึกปุ่มบันทึกเพื่อการจัดเรียงนะทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนแปลงในหน้าเลเยอร์นะถ้าคุณต้องการบันทึกคุณควรจะบันทึกไม่งั้นมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับกดปุ่มบันทึกด้านบนมุมขวามือนะฮะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยมันเรามาดูที่หน้าเว็บไซต์ของเราก็จะมีการเก็บเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะมีขึ้นมา2บทความนะฮะมีรูปภาพแล้วก็มีชื่อบทความแล้วก็มีคําเพิ่มมานะฮะคําในประโยคแรกเพิ่มมาก็เป็นตัวอย่างข้อมูลแล้วก็ตัดไปอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาให้มันดูเว็บไซต์เรามีของตกแต่งเพิ่มมากขึ้นนะฮะเป็นลิงก์เชื่อมโยงไปยังบทความที่มีคนอ่านมากที่สุดเนี่ยนี่ฮะคือการเพิ่มแกดเก็ตง่ายๆนะครับ